ที่เขาไม่บินนี้เขาน่าจะตื่นสถานที่หรือเปล่าหรือไม่แน่ใจว่าเขาไม่ค่อยคุ้นเพราะว่าวันนี้จะเป็นครั้งที่2ที่เขาออกมาทุกคนน่ารักมากๆเลยนะพี่ก็จะมีไปรับมาเพิ่มอีก2ตัวก็จะเป็นในส่วนของการบินอิสระ6ตัวเลยนะดูพี่จะให้ดูปีกกินชิกปีกกินชิกสวยมากๆเลยนะทุกคนอันนี้จะเป็นปีกเบิร์ธเดย์แต่เบิร์ธเดย์น่าจะไม่ให้ดูนะทุกคนเห็นไหมปีกเบิร์ธเดย์จะเป็นปีกใหญ่เลยนะครับทุกคนเห็นไหมนี่จะเป็นปีกซันคอร์นโอขอโทษสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะออกมาข้างนอกบ้านหรืออยู่ที่สวนกลางของเราโดยจะพาเด็กๆ3ตัวนี้ออกมารับบรรยากาศข้างนอกโดยพักนี้ร่างกายพี่ไม่ค่อยแข็งแรงพี่เพิ่งไปผ่าตัดมาตอนนี้หน้ายังบวมอยู่นะครับก็วันอาทิตย์นี้ก็จะไปอีกครั้งนึงเพื่อที่จะไปดึงไม้ออกนะตอนนี้ถ้าพี่พูดไม่ค่อยชัดก็ทนฟังไปก่อนนะพี่ก็จะมาอัปเดตในส่วนของ3ตัวในเรื่องของการบินการว่าเขาจะตกใจในสิ่งรอบข้างหรือได้ยินเสียงนกตัวอื่นเขาจะตกใจไหมโดยที่พี่ออกมานี้ฝนก็กำลังจะตกแล้วนะครับเราก็จะมาปล่อย3ตัวสักประมาณ10ถึง5นาทีก็ได้อันนี้ก็จะเป็นเบิร์ธเดย์นะเบิร์ธเดย์ก็จะเป็นนกที่ติดพี่มากๆเพราะว่าตอนเด็กพี่เลี้ยงเขาตัวเดียวเขาก็จะติดส่วนเด็กๆ3ตัวนี้ทุกคนเห็นไหมก็จะดื้อมากๆแต่พี่ใส่ห่วงขาเขาแล้วนะเห็นไหมจะใส่ห่วงขาเขาแล้วซึ่งตอนนี้เหลือแค่ทำยังไงก็ได้อย่าให้เขาตกใจแล้วก็เขาก็รู้จักชื่อของตัวเองแต่ทั้งนี้เราไม่ได้รับประกันว่านกเชื่องหรือเขาจะไม่ตกใจนะยิ่งเชื่องยิ่งเราไว้ใจเขาเท่าไหร่ถ้าเขาได้ตกใจเขาเตลิดไปไกลเลยนะแต่ในการเตลิดไปไกลนี้ถ้ายังอยู่ในสายตาของเราเขาก็จะไม่ยังไงไม่บินไปต่อทุกคนนี่เห็นไหมน้องสุดท้องหรือเจ้ามะม่วงนี้เคยหลุดครั้งหนึ่งอยู่หน้าบ้านพี่แต่ไม่ได้หลุดไปไกลนะครับส่วนน้อยหนากับแอปเปิ้ลถามว่าเขาตกใจไหมเขาก็ตกใจเช่นกันนะครับโดยเราจะอยู่ใกล้ชิดเขาตลอดไม่ว่าจะเป็นเสียงนกร้องเสียงดังหรือเสียงอะไรแล้วแต่ที่มาใกล้ๆเราควรอย่างเบนความสนใจของเขามาอยู่ที่เรานั่นเองทุกคนดูเดี๋ยวพี่จะให้ดูในส่วนของแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี้ใส่ห่วงขาทั้งสองแล้วนะเพราะว่าเขาบินแข็งแรงแล้วดูทุกคนน่ารักมากๆเลยนะตาเขาก็หายแล้วนะเห็นไหมตาฝั่งนี้เห็นไหมตาเขาโดนมดกัดนะตอนแรกที่ทุกคนเห็นอันนี้จะเป็นในส่วนของเจ้าน้อยหนาน้อยหนานี้จะเป็นตัวโตสุดจาก3ตัวนะซึ่งน้อยหนาของพี่จะน่ารักมากๆเลยนะทุกคนเท้าสีขาวด้วยนะก็เบิร์ธเดย์จะอยู่ข้างหลังเราโอเคเดี๋ยวพี่จะมาให้ดูอ๋อพี่ลืมบอกเลยนะครับว่าใครที่ทำในส่วนของการฝึกจริงๆมันไม่ได้ฝึกอะไรมากมายนะขอแค่เรามีเวลาเล่นกับเขาเหมือนนี้ตอนที่พี่ทำความสะอาดกรงในช่วงของตอนค่ําหรือตอนเช้าเราจะปล่อยประมาณนี้ก็อันนี้ที่พี่ปล่อยในช่วงของตอนค่ําจะเป็นการโฉบลงนะเพราะว่าในการโฉบลงของลูกนกนี้จะสําคัญมากๆจําไว้เลยนะไม่ว่าจะเป็นการเรียกที่พื้นระดับเอวหรือการโฉบลงการโฉบลงดีสุดๆเหมือนเขาไปติดข้างบนนี้เขาไม่กล้าลงอย่าลืมนะครับว่านกถึงจะบินได้แต่เขาก็กลัวความสูงเหมือนกันนะในการที่จะโฉบลงนี้เราควรฝึกเขานะเห็นไหม3ตัวนี้ก็สามารถปล่อยด้านนอกได้แต่ก่อนพี่ก็เลี้ยงขีบปีกนะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ขีบปีกไหมแต่พี่ว่าพี่น่าจะไม่ขีบนะดูทุกคนดูเบิร์ธเดย์แท้อันนี้อย่างสบายใจนะพี่ก็ปล่อยให้เขาเล่นอยู่ตัวเดียวไปก่อนนะก็จะมาให้ทุกคนดูใน3ตัวนี้โอเคเดี๋ยวพี่กลับกล้องหลังให้ดูว่าเขาน่ารักมากๆเลยนะครับนี่นะครับทุกคนจริงๆสามตัวนี้ที่เราเพิ่งไปรับมาพี่เพิ่งฝึกเขาได้ประมาณ2อาทิตย์นะจริงๆยังไม่ถึง2อาทิตย์ด้วยซ้ำทุกคนก็น่ารักมากๆทุกอย่างก็หายเป็นปกติแล้วตาก็หายแล้วนะครับคือตอนเด็กพี่ไม่ได้ดูกรงเพราะว่ามดขึ้นนะครับเขาก็เลยโดนมดกัดที่ตาพี่ก็จะดูทุกคนเบิร์ธเดย์แท้ไม่รู้แท้เท้าตัวเองทำไมนะมาเร็วเบิร์ธเดย์เร็วเบิร์ธเดย์มาไหมเอาทุกคนดูเบิร์ธเดย์ดื้อมากๆไม่ยอมขึ้นมือพี่นะครับโอ้นี่แหละทุกคนเห็นไหมเวลาเขาจิกมือหรือเขาจับมือเราแบบนี้อย่าตีเขานะจริงๆเขาไม่ได้จิกนะเขาแค่พวกนกปากขอจะใช้ปากแทนมือเขานะจริงๆเขาไม่มีมือหรอกเขาจะใช้ปากครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าน้อยหนาของเราพี่ก็มายืนคอนไว้เพื่อที่จะผัดกันดูว่าในการบินของเขาแต่ละตัวจะดีไหมหรือในการที่เขาจะตื่นตัวเวลาออกมาข้างนอกพี่ถึงแยกให้เขามาทีละตัวนะเพราะว่าเราจะได้ดูในการปล่อยด้วยเพราะว่าพวกนั้นถ้าอยู่กันเป็นฝูงเขาจะไม่บินแต่ถ้าอยู่ตัวเดียวเขาจะบินไหมเราก็ต้องรอดูอีกครั้งนึงใครที่ไม่กล้าทำตามหรือนกที่ตกใจอย่าเพิ่งทำตามพี่นะพี่ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าถ้านกหลุดหายเข
ขาไม่สามารถหากินเองได้นะแล้วก็ก่อนมาปล่อยทุกครั้งเราจะใส่ห่วงขาให้เขานะทุกคนดูน่ารักมากๆเลยเจ้ามะม่วงของเราเห็นนี้แล้วคิดถึงนิวเยียร์จังเลยดื้อเหมือนนิวเยียร์ไหมจะดื้อเหมือนนิวเยียร์ไหมอะไรนะทุกคนดูเบิร์ธเดย์เฮ้ยอะไรอ่ะแท้ออกมาไม่ได้นั่นน่ะทุกคนจริงๆอ่ะนกสามารถเล่นของเล่นได้แต่เราควรดูด้วยนะว่าเขาแทะกินหรือแทะเล่นนะครับแต่บางตัวน่าจะไม่กินหรอกอยากเล่นเฉยๆนะทุกคนเห็นไหมก็จะปล่อยให้เขารีแลกเล่นประมาณนี้ส่วนเจ้าน้อยหนาของเราเป็นตัวโตสุดจะน่ารักมากๆทุกคนเดี๋ยวพี่จะเอามาเทียบให้ทุกคนดูนะว่าสีธรรมดากับตัวที่เป็นตัวที่ติดตัวที่แปลกๆอ่ะทุกคนเห็นไหมเขาสีไม่เหมือนกันนะเห็นไหมตัวนี้จะหัวดำออกสีฟ้าตรงนี้แล้วก็จะเป็นเท้าขาวนะครับตรงหลังก็ไม่เหมือนกันนะสีเห็นไหมทุกคนอันนี้จะเป็นสีกินนอร์มอลนะอันนี้ก็เป็นสีกินนอร์มอลเหมือนกันแต่ว่าสีไม่เหมือนกันนะครับทุกคนดูเขาชอบไม่เกามากๆเลยนะก็นี่แหละจะเป็นประมาณนี้ส่วนที่เห็นอยู่กับเบิร์ธเดย์นั้นจะเป็นสีพายแอปเปิ้ลนะทุกคนจะอกแดงนะแต่ตัวนี้ยังแดงไม่มากนะครับเพราะว่าเขายังผัดขนได้อีกนะจริงๆผัดขนก็จะไม่ทิ้งสีเดิมก็จะเป็นสีประมาณนี้เหมือนเดิมนะครับแค่จะเข้มขึ้นนั่นเองทุกคนดูก็จะอยู่กับเบิร์ธเดย์แต่เบิร์ธเดย์ก็ไม่รู้จะทำอะไรนะเบิร์ธเดย์ยังเล่นของเล่นอยู่พวกนี้2ตัวนี้โอเคน่าจะไม่บินนะทุกคนไม่รู้ว่าทำไมวันนี้ถึงไม่บินไปเร็วไปอยู่กับเพื่อนเร็วเห็นไหมทุกคนไปแล้วส่วนน้องสุดท้องไปพี่จะให้น้องสุดท้องบินเห็นไหมทุกคนพี่ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงไม่บินวันนี้จะให้ออกมาบินเล่นก็นี่แหละทุกคนเราจะออกมารีแลกพร้อมกันแล้วก็มาฝึกหรือมาดูปฏิกิริยาในการเลี้ยงใครที่เลี้ยงไซส์เหมือนกับพี่ก็สามารถปล่อยได้เลยนะทั้งนี้ถ้าไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งปล่อยนะครับพี่ก็จะมาให้ทุกคนดูส่วนเบิร์ธเดย์เราไม่ต้องห่วงนะเห็นไหมก่อนจะปล่อยอ่ะจะมีห่วงขานะครับเห็นไหมก็ตัวน้องยังไม่มีห่วงขากับเพื่อนนะครับเราจะให้เบิร์ธเดย์ดูไปก่อนนะก็จะน่ารักมากๆเลยนะครับทุกคนเห็นไหมใครที่ชอบนกแก้วกินชีกหรือซันคอนวันนี้เขาจะฝึกง่ายมากๆแล้วก็ติดเจ้าของอีกด้วยนะครับดูทุกคนเขาได้ยินเสียงรถทุกคนได้ยินเสียงรถไหมเขาจะหยุดนิ่งแล้วก็มองไปรอบๆตัวนะเพราะว่าพวกนกพวกนี้เขาจะขี้ระแวงด้วยนะครับอย่าลืมนะเขาก็ขี้ระแวงเหมือนกันนะครับทุกคนดูน่ารักมากๆเลยใช่ไหมแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมองอะไรดูพี่จะให้ดูนะใครที่ชอบสีพายแอปเปิ้ลทุกคนเห็นไหมสีพายแอปเปิ้ลนี้จะสวยแล้วก็น่ารักอีกด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมดูอกเขาจะแดงแต่ว่าเวลาเขาผัดขนอ่ะเขาก็จะไม่ทิ้งจากสีเดิมนะหางเขาก็จะเป็นสีแดงออกน้ำตาลกว่าพวกที่เป็นสีธรรมดาสีธรรมดาจะออกเป็นสีเลือดหมูนะครับจะไม่แดงแบบแดงแบบนี้ก็อันนี้จะเป็นเขียวขี้ม้านั้นจะเป็นเขียวเข้มนะส่วนตัวนี้ที่พี่บอกว่าเล็บขาวเขาจะเป็นเขียวคนละแบบกับเพื่อนนะครับแล้วก็จะเป็นหัวสีฟ้าด้วยนะดูทุกคนไปเบียดเบิร์ธเดย์แล้วนะครับก็3ตัวนี้ก็ติดเบิร์ธเดย์มากๆเลยทุกคนที่พี่มาปล่อยในช่วงนี้ยังไม่มีเด็กนะครับน่าจะไม่มีใครมารบกวนเราถึงจะออกมาปล่อยเขาก็จะแท้เล่นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวพี่ให้เขาไปอยู่กับเพื่อนก่อนนะเพราะว่าถ้าในการตกใจไปทีละตัวอ๋อพี่ลืมบอกเลยนะถ้าตัวไหนตัวหนึ่งบินหลุดจากเราไปเขาก็จะบินตามกันไปเรื่อยๆนะครับทุกคนอ่ะเวลาพี่จะให้บินอ่ะไม่บินเลยนะครับทุกคนก็หรือที่เขาไม่บินนี้เขาน่าจะตื่นสถานที่หรือเปล่าหรือไม่แน่ใจว่าเขาไม่ค่อยคุ้นเพราะว่าวันนี้จะเป็นครั้งที่2ที่เขาออกมาทุกคนน่ารักมากๆเลยนะพี่ก็จะมีไปรับมาเพิ่มอีก2ตัวก็จะเป็นในส่วนของการบินอิสระ6ตัวเลยนะอ๋อพี่คิดถึงนิวเยียร์มากๆเลยเห็นตัวนี้แต่นิวเยียร์ของเราเป็นสีชินามอนนะครับใช่ไหมแอปเปิ้ลน้อยหนามะม่วงมะม่วงเป็นน้องสุดท้องดูพี่จะให้ดูปีกกินชิกปีกกินชิกสวยมากๆเลยนะทุกคนอันนี้จะเป็นปีกเบิร์ธเดย์แต่เบิร์ธเดย์น่าจะไม่ให้ดูนะทุกคนเห็นไหมปีกเบิร์ธเดย์จะเป็นปีกใหญ่เลยนะครับทุกคนเห็นไหมนี่จะเป็นปีกซันคอร์นโอขอโทษจับแรงไม่ได้นะเพราะว่านกห่วงปีกแต่ถ้านกใครอ่ะจับไม่ได้แบบนี้เขาจิกกัดเลยนะอย่าลืมนะดูทุกคนก็พายเมิ่นก็น่ารักไปอีกแบบนึงก็นี่แหละพี่จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูเพราะว่าช่วงนี้พี่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็เลยออกมารีแลกซ์สูดบรรยากาศด้านนอกเด็กก็กำลังกลับบ้านถึงเวลากลับบ้านเราก็จะมาปล่อยประมาณนี้ทุกคนดูน่ารักมากเลยไหนน้อยหนาจะมี FC ไหมเนี่ยน้องหนาไอ้เท้าขาวจะมี FC ไหมเอาทุกคนดูเบิร์ธเดย์ทิ้งลูกบอลไปนู่นแล้วเดี๋ยวพี่ปล่อยน้อยหนาไปนี่ก่อนเดี๋ยวเอาลูกบอลให้เบิร์ธเดย์
ดูทุกคนลูกบอล นี้น่าจะลูกละ10บาทมั้งพี่ไม่แน่ใจว่าพี่ซื้อมาเท่าไหร่เบิร์ธเดย์ชอบเล่นมากๆเลยแล้วก็จะเป็นในส่วนของมะม่วงเอ๋มตอนเราเอามาจำได้ไหมทุกคนมะม่วงยังไม่มีขนเลยนะตอนนี้ก็ขนเต็มแล้วก็ดื้อมือสุดๆเดี๋ยวพี่จะให้เขาโชคอาหารจากมือพี่นะเห็นไหมเขาจะโชคอาหารแบบนี้ถึงจะตัวโตแล้วบินได้แล้วเขาก็จะโชคแบบนี้นะครับอันนี้ก็โชคอาหารเหมือนกันนะอ้าวเวลาใช้โชคไม่มาโชคอาหารเลยเอาทุกคนดูเบิร์ธเดย์เบิร์ธเดย์นี้จะรักน้องมากๆเลยนะครับรักน้องจะไซส์ขนให้น้องตลอดนี่ไงทุกคนได้ยินเสียงนกไหมเวลาเขาได้ยินเสียงนกอ่ะเขาจะเหมือนตกใจตลอดเดี๋ยวพี่ต้องเอาแอปเปิลมาไว้ใกล้ๆเราก่อนนะกันนกหลุดนะถึงเขาจะบินได้ถ้าเขาหลุดไปเขาหากินเองไม่เป็นนะครับแหมเหมือนเขี้ยวเจ้าง่อยปากไปโดนอะไรมาเนาะไซส์นี้สามารถกินเองได้แล้วนะพี่จะป้อนเช้าค่ำนั่นเองป้อนเสริมเช้าค่ำ5 ml นะครับในปริมาณที่เข้มข้นด้วยเพราะพี่ลืมบอกไปใครที่ถามว่ากำลังเลี้ยงกินชีกจะเอาซันคอนัวมาเพิ่มหรือเอาสายพันธุ์ตัวเองที่พี่โอ้ทุกคนนี่ไงเสียงรถมาแล้วเห็นไหมเสียงรถมาเขาก็ตกใจนะครับไม่รู้ว่าขับอะไรแรงขนาดนี้นะในหมู่บ้านเราก็นี่แหละอยู่ใกล้ชิดยังไม่จบนะทุกคนใครที่ถามว่าเลี้ยงกินชีกอยู่อยากได้สายพันธุ์อะไรมาเพิ่มจะเอาคอกเทลดีซันคอนัวดีหรือสายพันธุ์กินชีกทั้งนี้อ่ะพี่จะบอกเลยนะถ้านกใครดื้อมึนอยากให้เอาสายพันธุ์เดียวกันมานะเพราะว่าถ้าสมมติพี่เอาคอกเทลมาเขาจะโดนซันคอนัวแกล้งหรือกินชีกแกล้งได้นะครับทุกคนแต่ถ้านกใจดีเขาก็จะไม่แกล้งกันนะเดี๋ยวพี่เอาลูกบอลให้เบิร์ธเดย์ก่อนเขาก็จะไม่แกล้งกันเพราะว่าถ้าเอาต่างสายพันธุ์มาน่ะถ้าเขายอมอีกตัวนึงอ่ะอีกตัวนึงเขาก็จะจิกกัดได้ง่ายๆเลยนะครับเราก็คิดดีๆนะที่พี่เอา3ตัวนี้มาเพิ่มเพราะว่าพี่ยังคิดถึง New Year อยู่นะทุกคนพี่อยากได้กินชีกที่ดื้อมึนๆน่ะพี่ก็เลยรับมาเพิ่มอีก3ตัวก็จะเป็นในส่วนของมะม่วงแอปเปิ้ลแล้วก็น้อยหนานะครับเอาทุกคนดูเบิร์ธเดย์ทิ้งลงนะทิ้งลงอีกทีไม่เก็บให้แล้วนะเบิร์ธเดย์ก็จะเป็นเอ้าทุกคนดูอะไรเนี่ยจะทิ้งให้เก็บไม่ได้นะเร็วไอเอาเร็วเอาไหมเบิร์ธเดย์น่ารักมากๆเลยนะทุกคนไอ้ดีเบิร์ธเดย์เชื่องมากๆเลยเอ้าดูทุกคนเห็นไหมเวลาจิกกัดแบบนี้เราอย่าไปตีเขานะเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องนะครับโอเคไปปล่อยเดี๋ยวพี่จะให้ดูปีกเบิร์ธเดย์ทุกคนเขาไม่ให้จับเลยนะเราจับได้ครั้งเดียวนะครับในการปล่อยก็จะเป็นประมาณนี้พวกนี้ก็ไม่ถือว่าตกใจง่ายนะพวกกินชีสเขาก็อยู่แบบนี้แหละถ้าเขาเห็นเราเขาก็จะไม่บินนะแต่อยู่หน้าบ้านถามว่าเขาบินไหมเขาก็บินปกตินะอยู่ในบ้านแต่นี่แหละพี่สันนิษฐานว่าเขาน่าจะไม่คุ้นชินสถานที่ถ้าพี่เอาเจ้าบูมานี้ก็คือบินจากพี่ไปเลยเล่นเหนื่อยก็กลับบ้านโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ปล่อยได้สักพักนึงแล้วเราก็จะกลับบ้านนะวันนี้ก็จะเป็นในวันรีแลกซ์เพราะว่าพักนี้พี่อาจจะไม่ได้ทำคลิปทุกวันนะเพราะว่าวันอาทิตย์นี้พี่ต้องไปดึงไมออกแล้วก็พี่ยังมีการที่จะไปถอนหรือผ่าตัดอีก3ครั้งนะก็ทางนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ต้องพาพวกนี้ออกมารับบรรยากาศด้านนอกเพื่อที่เขาจะได้ฝึกไปในตัวในการที่ไม่ว่าจะเป็นการบินหลุดหรือมาอยู่ข้างนอกนี้เพื่อที่จะไม่ให้เขาตกใจง่ายทุกคนเห็นไหมเขาก็บินขึ้นมาแล้วนะครับก็น่ารักมากๆในส่วนของนกแก้วกินชีกนี้ถือว่าฝึกง่ายมากๆนะใครที่อยากจะเลี้ยงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับพวกเราจะมีมาเพิ่มอีก2ตัวนะที่พี่จะรับมาเพิ่มตอนนี้เขายังเป็นเบบีประมาณนี้เลยนะทุกคนก็จะเป็นในส่วนของลูกครึ่งซันกับกินชีกเหมือนที่เป็นเอลสู่ของเราเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็น่ารักมากๆทั้งนี้เราจะมาอัปเดตทุกคนอีกครั้งนึงพี่ก็จะกลับบ้านแล้วนะเพราะว่าวันนี้พี่ก็จะไปพักผ่อนเราเก็บแรงไว้ก่อนนะก็นี่แหละอัปเดตทุกคนดูก็น่ารักมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับดูทุกคนเห็นไหมดื้อมากๆเลยไอ้มันเกี้ยวมากเลยThank you.
ินเที่ยวเลี้ยวทุกที